ขณะที่หลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าค่ะที่จะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันตามมาซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อเป็นศูนย์สั่งการเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามประเมินสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมไฟป่าซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลจุดความร้อนสะสมหรือว่าฮอตสปอตจากดาวเทียมรวมถึงพื้นที่เผาไหม้และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงโดยสภาพอากาศในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังออกประกาศห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาฝุ่นละอองขนาดไม่เกินไมครอนยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะก็พบว่าณขณะนี้เกษตรกรทั้งฝั่งไทยและลาวนั้นมีการเผาพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีไฟป่าที่เกิดขึ้นเองทำให้หมอกควันไฟปกคลุมตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงทั้งในจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซของลาวขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบทำให้มีนักท่องเที่ยวที่จะมาชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงลดจำนวนลงด้วย